มทย้ำน้ำประปาอปทเชียงใหม่แจกฟรีสั่งฟันมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 18:38 นมทย้ำน้ำประปาจากรถบรรทุกน้ำอปทเชียงใหม่ทุกคันแจกจ่ายฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเตือนชาวเชียงใหม่อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินหึ่มเอาผิดตามกฎหมายเมื่อวันที่7ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากกรณีเกิดกระแสข่าวว่ามีรถบรรทุกน้ำซึ่งอ้างว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปรับน้ำประปาที่ใช้สำหรับแจกจ่ายฟรีจากการประปาส่วนภูมิภาคกปพเขต9เชียงใหม่แต่เมื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนแล้วกลับไปเรียกเก็บเงินในอัตราลิตรละ1บาทนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับทั้งกปพและอปทขอเน้นย้ำกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ว่าน้ำประปาที่กปพจ่ายให้แก่รถบรรทุกน้ำของอปททุกแห่งเป็นน้ำประปาฟรีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากประชาชนหากประชาชนท่านใดพบพฤติการการเรียกเก็บเงินดังกล่าวขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้ตรวจสอบกรณีที่ปรากฏตามข่าวด่วนที่สุดหากพบว่ามีการทำผิดรับน้ำฟรีจากกปพแล้วไปเก็บเงินจากประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจริงจะต้องดำเนินคดีและลงโทษอย่างเด็ดขาดแต่หากพบว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท็จทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ต้องดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความตระหนกในช่วงมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ากปพ.ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่มุ่งมั่นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่โดยสนับสนุนจ่ายน้ำประปาฟรีในแก่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตกปพ.สาขาเชียงใหม่ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบผลิตน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนน้ำประปาฟรีออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำจากกปพ.ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ขาดแคลนน้ำประปานอกจากนี้กปพ.เขต9จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งที่จะมารับน้ำประปาจากกปพ.เพื่อไปแจกจ่ายแก่ประชาชนขอให้มีหนังสือแจ้งทะเบียนรถพร้อมชื่อคนขับรถเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพบรรทุกน้ำไปขายอันเป็นการซ้ำเติมประชาชนผู้เดือดร้อนและหากประชาชนในพื้นที่ใดยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสามารถแจ้งไปได้ที่กปพ.สาขาในแต่ละพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ดาราสาวเอวีกลายเป็นศพเปลือยบนเตียงโดนแทงหลายแผลเอใจโพสต์ปริศนาวันที่8ตุลาคม67 13:05 น
แฟนๆช็อกนักแสดงสาวเอวีถูกพบเป็นศพตายเปลือยในบ้านถูกแทงหลายแผลคนเอ็ดใจหนึ่งในโพสต์ไอจีข้อความมีในยักษ์เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าซินดี้เอลิซาเบธเฮอร์นันเดสเปเรสนักแสดงเอวีชาวเม็กซิกันถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอโดยนอนเปลือยอยู่บนเตียงและถูกแทงหลายครั้งจนเสียชีวิตหนึ่งในโพสต์ก่อนเสียชีวิตของเธอมีในบางอย่างที่ทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายของเธอตามรายงานของสื่อต่างประเทศซินดี้วัย36ปีอาศัยอยู่ในเมืองมอนเตเรโดยใช้ชื่ออื่นในโลกออนไลน์ว่าอันนาฟาบิโอลาแต่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเธอไม่ได้ไปรับลูกชายวัย3ขวบที่โรงเรียนอนุบาลตามเวลาที่กำหนดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พังประตูบ้านของเธอเข้าไปก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วโดยพบศพของซินดี้นอนเปลือยกายอยู่บนเตียงมีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอและบาดเจ็บตามส่วนอื่นๆของร่างกายใบหน้าของเธอถูกปิดด้วยหมอนที่น่าสังเกตคือโพสต์บนโซเชียลมีเดียของซินดี้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและแง่บวกเช่นคลิปวิดีโอที่เธอใส่เสื้อผ้าน้อยชินเต้นหรือเซลฟี่พร้อมคำคมให้กำลังใจแต่หนึ่งในโพสต์นั้นกลับมีสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยเธอระบุว่าแค่ดูว่าใครกำลังเลียนแบบใครก็จะรู้ว่าใครกำลังอิจฉาใครแต่โพสต์นี้ดูเหมือนจะเป็นการบอกเป็นนายถึงใครบางคนและสร้างความไม่พอใจให้กับใครบางคนขณะนี้ทางการอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยมีข้อมูลระบุว่าแฟนเก่าของซินดี้มักขับรถตู้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเป็นประจำแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่เมื่อข่าวการเสียชีวิตของซินดี้เผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างพากันแสดงความเสียใจและไว้อาลัยโดยมีข้อความเช่นไม่มีเหตุผลใดที่ควรทำให้ชีวิตของใครต้องจบลงแบบนี้ทิ้งเด็กชายให้กลายเป็นเด็กกำพร้าและทำให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดฉันคิดว่าในที่นั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดหวังว่าอาชญากรจะไม่ได้หลุดพ้นจากการลงโทษและฉันหวังว่าจะสามารถช่วยให้ซินดี้ได้รับความยุติธรรมขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกชายของเธอให้พ้นจากอันตรายอนุทินอุทานลั่นตอบแล้วควงเนวินเข้าบ้านจันสองล่าพบทักษิณจริงหรือไม่การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 15:22 น.อนุทินตอบแล้วหลังมีข่าวลือควงเนวินเข้าพบทักษิณที่บ้านจันสองล่าบอกไร้สาระก่อนย้อนถามใครเป็นคนออกข่าวเมื่อเวลา 13:40 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าเมื่อค่ำวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายอนุทินได้อุทานพร้อมกับย้อนถามว่ามีข่าวด้วยหรอผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าวด้วยว่านายอนุทินได้เข้าไปที่บ้านจันสองล่าด้วยนายอนุทินสายหน้าพร้อมพูดว่าไร้สาระ
จากนั้นนายอนุทินได้ก้าวขึ้นรถยนต์ที่จอดเทียบอยู่ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่หรือไม่นายอนุทินย้อนถามว่าใครเป็นคนออกข่าวพร้อมกับสายหน้าจากนั้นได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีหนีสื่ออนุทินวนรอบทำเนียบก่อนยิ้มรับข่าวควงเนวินพบทักษิณบ้านจันทร์วานนี้